เหรียญนี้นะครับเหรียญจับป้อยโลหะเนี่ยนะครับเหรียญเก๊เหรียญแท้มีสัดส่วนของเนื้อโลหะยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลกันนะครับว่าเหรียญจับป้อยโลหะนะครับเหรียญเก๊เหรียญแท้มีสัดส่วนนะครับของเนื้อโลหะเหมือนกันหรือเปล่านะครับอันนี้ผมได้ค่ามาทั้งหมดแล้วครับนี่นะครับเริ่มเหรียญ2เหรียญนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญปลอมนะครับส่วนขวามือนี่เป็นเหรียญแท้นะครับเมื่อมาดูสัดส่วนนะครับเหรียญปลอมนะครับก็คือทองแดงนะครับ 97.39 นะครับประมาณ97นะครับเหรียญปลอมที่2ก็97เหมือนกันส่วนเหรียญแท้ครับนี่ที่ผมเห็นนะครับ 99.91 เรียกว่าทองแดง 100% เลยนะครับสรุปนะครับสำหรับคนที่จะเล่นเหรียญจับก้อยหล่อหั่นนะครับนอกจากว่าเหรียญนี้คุณไปดูมาแล้วนะครับมีเซียนรับรองว่าแท้หรือคุณดูเป็นว่าแท้ดูตามตำหนิตามมาตรฐานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องวิเคราะห์โลหะเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันเก๊หรือแท้แต่เนี้ยผลจากการวิเคราะห์โลหะเนี่ยมันชัดเจนว่าเหรียญแท้นะครับทองแดงเกือบ 100% นะครับส่วนเหรียญปลอมก็จะมีโลหะอื่นผสมด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำหรับให้คนพิจารณาในการเล่นเหรียญจับป้อยหล่อหั่นนะครับสมัยรส.110รัชกาลที่5ครับ